ี้ที่ได้มาครับก็ปัญหาสุขภาพนะเห็นอย่างนี้คือว่าแข็งแรงก็เป็นมะเร็งลำไส้นะครับก็หมอบอกว่าอยู่ได้อีก10ปีครับอยู่ได้แค่10ปีแล้วก็คือทำทุกอย่างครับหาทุกอย่างที่บ้านก็สมุนไพรก็เตรียมทุกอย่างครับผมก็สืบหาเซิร์ชจนมาเจอองค์นี้ครับแล้วก็กินจนประมาณเดือนที่แล้วครับหมอก็นัดเช็คทุกอาทิตย์แต่เดือนที่แล้วก็นัดสวนแป้งอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะผ่าตัวเนื้อหอกออกครับแล้วก็เช็คเซลล์มะเร็งแต่ปรากฏว่าผลออกมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก้อนเนื้อที่จะผ่าออกไม่มีแล้วครับก็เซลล์มะเร็งก็ไม่เจอครับแต่คือจะหมอก็จะเลื่อนไป3เดือน6เดือนครับเพื่อจะดูว่าเซลล์มันจะซ่อนตัวหรือไม่ใช่ครับแล้วก็สาเหตุที่เชื่อมั่นก็คือที่ผมเองก็เห็นผมดีขึ้นก็ได้สั่งไปกินด้วยสั่งตัวผลิตภัณฑ์ของอาร์เจลไปกินจนเขาก็การขับถ่ายก็ดีขึ้นจนมันไปเรื่อยๆครับผลิตภัณฑ์ขายตัวเองครับแล้วก็ที่บ้านแฟนเขาก็ซื้อต่ออะไรประมาณนี้ครับผมก็ตัดสินใจก็ทำและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อหมอบอกว่าอยู่ได้แค่10ปีผมก็ใช้10ปีนี้ทำทุกอย่างครับให้เร็วที่สุดสร้างรายได้เร็วที่สุดความฝันก็คืออยากพาพ่อแม่เที่ยวรอบโลกครับแต่ต้องทำให้ได้และเมื่อถึง10ปีนั้นอยากจะขับเบนซ์ไปบอกหมอว่าเนี่ยผมอยู่ได้ถึง10ปีแล้วหนู2กล่องครับกินเป็น2กล่องแล้วกินวันละกี่ซองคะกินครั้งแรกอ่ะ2ซองครับแต่ตอนนี้ลดเหลือวันละซองเป็นยังไงนะเป็นติ่งเหรอลำไส้เหรอคะมีลำไส้อาการแรกจะเป็นเหมือนกับลิซซี่ดวงนะครับก็คือถ่ายเป็นเลือดช่วงที่ผมฝึกสอนจะถ่ายเป็นเลือดทุกวันแล้วก็คือพอยืนรับเด็กหน้าโรงเรียนครับน่าจะมืดเพื่อนก็บอกว่าขอร้องเหอะให้ไปหาหมอจึงตัดสินใจไปหาหมอคลินิกที่หน้ามอครับหมอก็บอกว่าเป็นลิซซี่ดวงเขาให้ยามากินครับพอกินเสร็จมันก็หายไปประมาณเดือนนึงแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงก็คือถ่ายเป็นเลือดออกเยอะมากแล้วก็มันปวดที่ท้องครับแล้วเรารู้สึกเหมือนกับมีก้อนเนื้อออกมาซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นลิซซี่ดวงที่ออกมาก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยเช็คดูก็เจอก้อนเนื้อ2ก้อนครับแล้วก็เช็คพันธุกรรมทั้ง2ฝั่งทั้งพ่อแล้วก็แม่ก็มีเป็นมะเร็งครับก็ตาเสียชีวิตด้วยมะเร็งแล้วก็ปู่ก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งอะไรนะครับใหญ่กี่เซนมันเขาวาดออกมาเป็นรูปใช่ครับมันเป็นเหมือน2ก้อนแล้วก็ตอนที่สวนแป้งเข้าไปอ่ะก็คือที่ตกใจก็คือเข้าไปนอนในเครื่องมันเป็นเครื่องใหญ่ๆครับแล้วคนนอนใช่ครับแล้วมันมีเครื่องที่ตรวจทั้งนั่นนะครับแล้วก็แต่ผมไม่ได้ยินว่าหมอมากี่คนแต่เขาได้ยินแค่22ปีเองเหรอทำไมอายุน้อยจังอะไรประมาณนี้ไม่น่าเลยพูดคือหมอก็พูดกันแต่ผมก็นอนตะแคงอยู่ก็เราก็เฮ้ยมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เหมือนกับก็ตกใจนิดนึงครับแต่พอผลออกมาก็ดีใจก็แฮปปี้อ่ะอันนี้ก็คือเซลล์มะเร็งไม่มีเขาหมอบอกไม่เจอครับแต่ถ้าเลือดที่ตรวจเซลล์มะเร็งตรวจไหมเลือดเจอตรวจครับทีแรกผลเลือดที่เจาะเขาบอกว่ามีเหมือนกับไขมันในเส้นเลือดแล้วก็สมองปีบเส้นเลือดในสมองปีบครับตอนนี้ก็คือไม่เจอเซลล์อะไรไม่เจอครับครับแต่ว่าก้อนเนื้อก็ไม่อยู่แล้วก้อนเนื้อมันเหมือนกับเขาบอกใช่ครับแต่คือจะนัดเจออีกทีนึง3เดือนข้างหน้าตอนนี้ถ่ายเลือดแล้วไม่ครับปกติคือถ่ายไป2เดือนแล้วค่ะว่าเป็นซองนะคะครับตอนนี้ลดเหลือวันละ1ซองครับแต่ตอนแรกวันละ2ซองครับที่ถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวพี่เขียนขออนุญาตโอเคได้ครับ